ก็คอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยผม The Single Concert นะครับก็ดีใจมากๆเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในชีวิตที่ถูกต้องนะ ที่ไม่ได้แอบจัดเองที่หลายๆคนนะฮะให้โอกาสอย่างพี่ชอตให้โอกาสในการจัดคอนเสิร์ตให้นะครับผมก็ตื่นเต้นดีใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแต่ขอบอกว่าออฟตั้งใจทำเต็มที่มากๆตอนนี้ก็เลือกเพลงแล้วเรียบร้อยเนี่ยผมหลายๆคนอยากจะฟังเพลงอะไรที่มันเป็นแบบว่าโชว์ๆก็มีเหมือนกันแน่นอนแล้วก็ไม่ว่าจะเต้นไม่ว่าจะร้องทุกอย่างครบรสหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญความสนุกก็ยังมีอยู่ครับยังคงความเป็นสไตล์ออฟเหมือนเดิมก็คือพูดจิกกัดอย่างนั้นแหละฮะชอบในคอนเสิร์ตก็จะมีแขกรับเชิญครับแล้วก็เพลงแต่ละเพลงก็จะเป็นเพลงที่หลายๆคนเคยเห็นแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆที่ออฟทำอะไรเงี้ยครับผมหรือไม่ก็บางอย่างเพลงบางแบบเพลงบางแนวที่ไม่เคยรับร้องก็จะได้ฟังกันในคอนเสิร์ตด้วยเพราะฉะนั้นก็ห้ามพลาดนะครับผมคอนเสิร์ตในวันที่29กับวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับกับ The Single Concert นะครับผมรอบบ่าย2โมงตรงนะครับผมทั้ง2วันเลยนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยออฟเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสร่วมคอนเสิร์ตกับพี่มิ้นด้วยนะครับผมในคอนเสิร์ตของออฟนะครับก็จะมีพี่มิ้นเป็นแขกรับเชิญพิเศษแล้วก็ในส่วนของช่วงของคอนเสิร์ตพี่มิ้นนะครับก็จะมีออฟเป็นแขกรับเชิญพิเศษด้วยถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบหรือว่าติดตามผลงานทั้งของออฟแล้วก็ของพี่มิ้นนะครับผมก็ห้ามพลาดเลยละกันนะครับติดดูไปเลย4รอบด้วยบัตรจะเปิดจองขายนะครับผมในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับผมที่ Target Major ทุกสาขานะครับก็อย่างที่ทราบกันแหละครับว่าพี่ๆน้องๆทุกคนที่กำลังดูอยู่นะฮะบัตรราคา 2,500 2,000 1,500 1,000 แล้วก็500บาทยังไงก็บัตรราคาไหนก็ได้ครับผมตามแต่กำลังสะดวกแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะครับผมไปร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความประทับใจของออฟในวันนั้นด้วยครับผม2วันเลย2รอบเลยจ้ะ